สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน y o u u ู e c h ช n n e l ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บ่ายบอลเด่นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3มีนาคมมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนำเพื่อนๆ6คู่นะครับก็วันนี้มีทั้งดอทมุลนะครับจะเปิดบ้านเจอกับไลฟ์ซิกรวมไปถึงนาโปลีด้วยนะครับในเวลาตี2.45จะพบกับลาซิโอนะครับก็ถือว่าเป็นบอลเก็บตกก่อนที่จะเข้าสู่ค่าคืนวันเสาร์ที่มีบอลเด่นอย่างเกมพิมลี นะครับยังไงก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตพาไปดูผลงานเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับให้ไปทั้งหมด3คู่ก็เป็นเรอัลมาดริดนะครับเปิดซานติโกเบรนาเบลพบกับ บาเซโลนานะครับคู่นี้เป็นคู่ V I P น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเรอัลมาดริดเองเลทเปิดมาราคาไม่แพงนะครับด้วยเลทที่เปิดมาต่อบาเซโลนาอยู่ราคาปอแล้วก็เป็นบาเซโลนาที่อยู่อันดับที่1บุกมาเฉือนเรอัลมาดริดอยู่อันดับที่2นะครับด้วยการทำประตู แบบ OG คือทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่26่องเอเดอร์มิลิเตานะครับแล้วหลังจากนั้นก็สู้กันไปสู้กันมาทำอะไรกันไม่ได้เป็น FC บาร์เซโลนาจบเกม90นาทีเอาชนะเดอันมัดวิดด้วยสกอร์ศนประตูต่อหนึ่คูนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่ามัดวิดเองยิงตรงกรอบ0ูนเลยส่วนบาร์เซโลนายิงตรงกรอบอยู่1ครั้งแล้วก็มัดวิดเองมีโอกาส ยิงแบบว่าเป็นโอกาสยิงแต่ว่ายิงออกนอกกรอบถึง6ครั้งส่วนบาร์เซโลนาก็ไม่ได้ดีกว่านะครับยิงออกอยู่แค่1ครั้งเองรวมโอกาสยิงของมาริดตครั้งบาร์เซโลนาแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับการครองบอลวันนี้ต้องบอกว่ามาริดตเหนือกว่าแต่ว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่มาริดต์ทำเข้าปราะตูเองเราก็พลาดไปนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าผิดคาดนะครับ คู่นี้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นฟุตบอลลีกในเทร์แลนด์นะครับเพชรีฮเฟนพบกับเอโดเฮนหากนะครับด้วยเลทที่ให้อยู่ต่อ p พชรีเฮลเฟนสองลูกควบสองลูกครึ่งไปไม่ถึงฝันนะครับเพราะว่าหูขาดนิดหน่อยเป็น p พชรีเฮลเฟนชนะเดนหาก3ประ ตัวต่นหนึ่งนำก่อน3 0สูตนะครับแล้วก็ไปโดนลูกตีไข่แตกจากมาลิกเซลูกิในนาทีที่56คู่นี้ก็ต้องบอกว่าสู้กันมันเลยก็ยังไงต่อเพชรเซเว่นสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก็คู่นี้เสียครึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นเดอะสกัฟส์ครับ เปิดบ้านพบกับอายักอัมสเตอร์ดัมนะครับคู่นี้ให้ลองเจ้าบ้านเดอ์สกับสกับไว้2ลูกควบ2ลูกครึ่งจบด้วยสกอร์สามศูนย์ไม่มีอะไรผิดพลาดก็เป็นอายักอัมสเตอร์อรดัมมากดขาดบ้านเลย3ามศูนย์คู่นี้ก็ต้องบอกว่าน่าเสไดายนะครับต้านทานโคทีมอย่างอายักไม่ไหวนะครับคู่นี้ก็อุดุนอีกคู่หนึ่งนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีได้มีเสียเนาะให้กันทุกวันคืนนี้ก็มีฟุตบอลที่วิเคราะห์กันอีก6คู่นะครับก็อย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับหลังจากที่ติดตามร,รับชมวิดีโอนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมแอดดี6 789นะครับมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนําเพื่อนๆกันทุกวันแอดดี6 789 คัดราคากันไว้แล้วนะครับยังไงกดแอดเข้ามาแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาได้นะครับเอาละครับเราเริ่มต้นคู่แรกด้วยเกมบ er ุนเดสลลกาเยอรมนี i, เวลาตีสอครึ่งนะครับวันนี้ที่สนามซิกเนลไอดูน่าปาร์คเป็นบรเชียลอดมุนจะเปิดบ้านพบกับอาบีดไลรฟ์ซิกด้วยสเลทที่เปิดมาเป็นดอดบุลต่อราคาปอนะครับแล้วก็โอเวอร์เนอร์อยู่ประมาณ3ลูก ดอดมุลต้องบอกว่าวันนี้เป็นศึกช้างชนช้างเพราะว่าเจ้าบ้านเองอยู่อันดับสองมี46แต้ม10เกมหลังสุดชนะ8เสมอหนึ่งแพ้เกมเดียวล้ว6นะัดหลังสุดฟอร์มชนะ100%เลยนะครับ6เกมหลังสุดชนะ6นะัดลวดทำได้16ประตูเสียแค่3ประตูเท่านั้นเองถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมสุดๆส,ส่วนทีมเยอรมนีลับสิกวันนี้อยู่อันดับที่4นะครับตามดอดมูลอยู่4แต้ม สิบเอ็ดเกมเยือนหลังสุดต้องบอกว่าถ้าเทียบกันนะผมยังมองว่าเจ้าบ้านวันนี้บรูเชรอร์ด์มุลเหนือกว่าเพราะว่าไลฟ์ซิกเอง11เกมหลังสุดชนะ4นะัดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าฟอร์ม6นัดหลังสุดเหมือนจะดีเพราะว่าชนะ4เสมอ1แพ้1แต่ดูภาพรวมยังด้อยกว่าดอ์มุนชัดเจนว่าเกมล่าสุดที่เจอกันที่บ้านไลฟ์ซิกในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นดอ์มุลบุก ไปโดนไลฟ์สิกตบบ้านเลยนะครับด้วยสกอร์3 0แล้วเมื่อเกมก่อนนั้นที่บ้านดอดมุลเนี่ยที่สนามซิกแนลเนี่ยเป็นดอดมุลแพ้กับไลฟ์สิก1ประตูต่อด 4, ทําให้ภาพรวม3เกมหลังสุดตั้งแต่ปลายปี2021จนถึงปัจจุบันปี2023ดรอดมุลแพ้ไลฟ์สิกทั้งเย้าทั้งเยือนมา3นัดติดแล้วนะครับ แต่ว่าฟอร์มก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าต้องยกให้ดอทมุลเลยเพราะว่าเวลาเจอกันก่อนหน้านี้หกเจ็ดนัดเนี่ยเป็นดอดมุลทําเงินได้มากถึงหกเกมเลยนะครับแล้วบอลส่วนใหญ่คู่นี้เจอกันยิงกันเยอะนะครับออกโอเวอร์ค่อนข้างชัดเจนว่าฤดูกาลน,นี้ผมต้องยกให้ดอดมุลแหละครับสิบนัดหลังสุดชนะรวดเอเชียนนี่ครับทำเงินเก้าจากสิบเกมหลังสุดแล้วเกมล่าสุดไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์เมื่อวันที่ยี่สิบ 5นะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มดีชนะฮอฟแร,ร์มหนูนในเกมยูฟาแชมเปียนลีกเอาชนะโชซีมาด้วย1นูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าทำเงินตลอดต่อราคาไหนกินเงินราคานั้นเลยนะครับส่วนลาบซิกเองเกมล่าสุดเล่นในบ้านนะครับเฉือนชนะไอทรัคแฟงเฟิร์ตมา21เลต่อครึ่งคบลูกยังทำเงินอยู่นะครับเป็นการทำเงิน3นัดติดต่อกันแล้วและภาพรวม10เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับชนะไปทั้งหมด6 นัดเสมอ3ฟอร์มภาพรวมต้องบอกว่า10เกมหลังสุดเสียเงินอยู่แค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับวันนี้ดูแล้วคู่นี้สูสีมีโอกาสเสมอเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงเงินเยอะเพียงแต่ว,ว่าวันนี้ดอดมูลเปิดมาเลดไม่แพงนะครับขออนุญาตวิเคราะห์ลึกไปจนถึงผลต่างประตูได้เสีย10นัดหลังสุดดอทมูลเหนือกว่านะครับหเกมหลังสุดดอดมูลเหนือกว่า3เกมหลังสุดยิงประตูเฉลีย่ยเท่ากัน นะครับแต่ว่ากลายเป็นดอตมุนที่มีผลต่างประตูได้เสียบวก5ซึ่งมากกว่าทีมเยือนลา์ซิกอยู่แค่1ประตูเพราะว่าล a ์ซิกผลต่างประตูได้เสียบวกอยู่4ประตูนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยปอมช้างชนช้างนะครับโดยเลทที่เปิดมาเจ้าบ้านต่อราคาปอทําเงินนะครับหเกมหลังสุดทําเงิน3นัดส่วนลา์ซิกหเกมหลังสุดเป็น4นัดล่าสุดที่ทําเงินมาโดยตลอดนะครับวันนี้ขอดูไปที่ไลน์อัพ ฮูสกร์มีแผนให้ดูนะครับเป็นไกด์ไลน์4-4-1-1ของดอทมุนวันนี้มีนักเตะที่น่าสนใจไล่จากกองหลังขึ้นไปมีชลอตเบคนะครับ7.16ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็มีไรเออร์สันแบ็กซ้ายจูดเบนคามยืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางยืนคู่ออสแกนแล้วก็บรันปีกขวาถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมีมิดฟิลด์ตัวรุกอย่างมาโกรอยส์แล้วก็นาเป้าร่างโยง่งอย่างฮอนเลอร์ค้ำอยู่นะครับส่วนทีมเยอรมันศึก แนวรับเนี่ยมีออบบันนะครับเลตติ้งอยู่7.16มิดฟิลด์ตัวรับอีก2คนคือไฮดาร่ายืนคู่กับชกาเลเกอร์นะครับก็ต้องบอกว่าสกาเลเกอร์เนี่ยเลตติ้งดีนะครับแล้วก็มีสโลบอสไลกับเอ็นคุนคูแล้วก็มีทีโมแวนเนอร์ T ที่ยืนเป็น3ประสานเป็นช่วยงานซินวาซึ่งคำหน้าเป้าอยู่3คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานดีเยี่ยมนะครับช่วยให้รับสิกอยู่อันดับที่4 ภาพรวมเอเวเรตติ้งเจ้าบ้านเหนือกว่านะครับแล้วก็ตัวเจ็บเป็นเจ้าบ้านมีน้อยกว่าคือโมโกโกโมโกโกแล้วก็อเดเยมี่นะครับส่วนทีมเยือนยังขาดเดียโลแล้วก็คอนดาดไลเมอร์ที่ติดโทษแบนนะครับรวมถึงเดนิออลโมด้วยซึ่งผมดูแล้วทีมมาเยือนวันนี้น่าจะสาหัสนะครับแล้วก็มีอินไซด์ดูบอกดัทมุลชนะมา7นัดหลังสุดในบุนเดสเลกาแล้ว6เกมหลังสุดที่เจอกับอาร์บิลาสิกเป็นบอลโอเวอร์ Over 2ลูกครึ่งทุกรายการนะครับ วันนี้มีนักเตะที่น่าสนใจจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้นะครับดาวยิงตัวทําเกมสัญช่างกิจอายุ19ปีคือจุดเบลลิแคมเจ้าของความสูง1 8 6เซนตมยืนเป็นตําแหน่งมิดฟิลด์นะครับเท้าซ้ายเท้าวขวาใช้ได้หมดเลยคนนี้นี่แหละทําไปแล้วประมาณ1ประตูกับ1แอซิส,สในเกมฟีฟ่าเบอร์ครับแล้วก็มีบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว4ประตูกับเส,สียซินะครับแต่คนที่ยิงเยอะที่สุด ของทั้งคู่น่าจะเป็นเอ็คุณคูณนะครับทำไปแล้ว12ประตูนะฮะแต่ว่าภาพรวมหลังๆมากก็มีโอกาสออกเสมอเหมือนกันเพราะว่าพิจิตรชันให้ดอดมุนเสมอรับสิ2สนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมต้องฟันธงนะครับให้เสมอไม่ดีแล้วก็วันนี้ขอเน้อยู่ดอดมุนนะครับเลทต่อปออย่างน้อยเชียร์เจ้าบ้านอุ่นใจครับผู้ถัดมาตีสองสี่นะครับสตดิโอเดียวกอามันโดมารา นะครับนี่คือชื่อสนามของนาบุรีนะครับวันนี้เจ้าบ้านนาบุรีเปิดบ้านพบกับราซิโอด้วยเลทที่เปิดมาราคาครึ่งครบลูกแล้วก็โอเวอร์เดอร์อยู่2ลูกครึ่งนะครับนาโปรีอยู่อันดับที่1ดูแล้วไม่มีอะไรผิดพลาด65แต้มนะครับวันนี้11เกมหลังสุดในบ้านไม่เคยแพ้น,นะครับแล้วก็6นัดล่าสุดเนี่ย เก็บชัยชนะร้อยเปอร์เซนต์ล้วนเลยคือชนะ6นัดเลยนะครับทำได้14ประตูเสียแค่ประตูเดียวผมมองว่าวันนี้ลาซิโอมีแค่45แต้มเองแต่ว่าอยู่อันดับที่4ตามนาบปลีอยู่ตั้ง20แต้มแล้ว11เกมหลังสุดเลทชนะอยู่5 4เปอร์เซนต์นะครับ6กเกมล่าสุดทั้งเย้าทั้งเยือนชนะ3เสมอ2แพ้1ก็ต้องบอกว่าฟอร์มเป็นรองนาบปรีชัดเจนแล้วภาบุดม10นัดหลังสุดนาบปรีเหนือกว่าแล้วเป็น4เกมหลังสุดติดต่อกัน นาบูดีชนะนาลาซิโอทั้งไปทั้งกลับตั้งแต่ปี2021เอเชียนกับทำเงินมา7อ่าทำเงินมา8นัดจาก10นัดหลังสุดบอลเป็นบอลโอเวอร์มา4นัดติดแล้วนะครับนอกจากดอดมูลแล้วเป็นนาบูดีนี่แหละครับที่เป็นทีมดาวเด่นที่ทำเงินมาโดยตลอดซึ่งผมก็จะตามนาบูดีต่อไปนะครับเอเชียนกับต้องบอกว่าทำเงินจาก10นัดเนี่ยทำเงินไปแล้ว9ครั้งนะครับเอเชียนกับชนะรวด ส่วนลาซิเกมล่าสุดชนะซามโดเรีย1-0แต่ภาพรวมยังทำเงินไม่ค่อยไหวน,นะครับแล้ว10นัดหลังสุดนาบปรีเหนือกว่า5นัดหลังสุดนาบปรีก็เหนือกว่า3นัดหลังสุดนาบปรีก็เหนือกว่านะครับวันนี้ไล์อัพออกมาต้องบอกว่ายังไม่มีให้ดูแต่ว่าด้วยสเต็งแล้วก็ทีม characteristic คือ character ของทีมเนี่ยดูแล้วนาบปรีจบสกอร์ได้ดูดีกว่าชัดเจนนะครับ จุดที่นาบ,บูรีน่าเป็นห่วงคือการหลีกเลี่ยงการออฟไซด์แล้วก็การหยุดการสร้างโอกาสจากทีมฝั่งของข้ามโดยสไตล์ลาซโเองก็เล่นบอลสั้นแล้วก็ใช้เกมยาวโจมตีบ่อยเหมือนกันครองบอลนะครับจะต้องบอกว่ามีฝีไมือรายมือใกล้เคียงกับนาบุรีนั่นแหละแต่ว่าฤด,ดูกาลนี้นาบ,บุรีดูจะท็อปฟอร์มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิง่งโอซิมเฮนนะครับเป็นกองหน้าของนาบ,บรีซึ่งวันนี้ขออนุญาต เป็น V.I.P. นะครับคู่นี้ยังไม่ให้นะครับตามไปเจอกันที่ไลน์แอดดีดีหกเดนะครับอย่าลืมแอดดีดีหกเจ็ดแปดเมาเป็นเพื่อนมาเป็นสมาชิกกันได้ครับคู่ถัดมาอีกคู่หนึ่งลาลิกาสเปนนะครับวันนี้เรเดียนโซเซดาจะเปิดบ้านพบกับกาดิดนะครับด้วยเลทที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านต่อกาดิดอยู่1ลูกแล้วโอเวอร์เดอร์สลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับโซเซดาเองอยู่อันดับ3นะครับกระโดดพวดพลาดมาเหมือนกันอยู่ๆมาติดท็อปโฟนะครับแล้วก็สิเกมหลังสุด ในบ้านเนี่ยชนะ5เสมอ3แพ้3นะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดก็ต้องบอกว่า22 2, 2นะก็อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 33. 3ส่วนการดิดอยู่อันดับ16ฟอร์ม6เกมหลังสุด50%นะครับชนะ3เสมออ่อแพ้3แต่ว่า11เป็นนัดหลังสุดของการดิดฟอร์มไม่ดีนะครับแพ้ไปถึง7เกมแล้ววันนี้เจ้าบ้านเดยอยันโซเซดัดเลดเปิดมาต่อลูเดียวไซตติไม่เคยแพ้การดิดมาตั้งแต่ปี2006แล้วแล้ว7นัดหลังสุด ทำเงินเหนือการดิดมาโดยตลอดนะครับเกมล่าสุดสวนฉลาด,ด,ดไปเยือนบาเลนเซียพ่ายมา1-0ฟอร์มหลุดเหมือนกันเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ทําได้เพียงแค่เสมอเซลตาบีโก้1-1นะครับเลททาเงินไม่ได้มา2นาัดติดแล้วแต่วันนี้ยังเชื่อมั่นว่าการดิดเองออกมานอกบ้านเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดถึงแม้ว่าจะเปิดบ้านเฉือนนักรายโยบายก็ต้องมา1-0เอเชียน่กลับกลับมาทําเงินได้เป็นนัดที่3 ติดต่อกันที่ไม่เสียเงินนะครับเพียงแต่ว่าการออกนอกบ้านของกาดิดไม่ดีเลยนะครับสิบเกมหลังสุดทําเงินได้แค่สครั้งที่เหลือโดนกับเสมอซะเป็นส่วนใหญ่เกมล่าสุดไปเยือนทั้งเซบียาเยือนบินเบาเจอบาร์เซโลนาสานัดโดนไปทั้งหมด7ประตูทําได้เพียงแค่ประตูเดียวเองนะครับนี่คือกาดิดอาการยังหนักแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับสิบนัดหลังสุดสูสีนะครับผลตามประตูได้เสีย5้านัดหลังสุดโนเสดัด โอบ1แล้วก็ยิงประตูเฉลี่ยได้น้อยกว่าแต่3เกมหลังสุดโซเซดาเหนือกว่ากาดิดตรงที่ยิงประตูเฉลี่ยได้ดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มิอกาสเชียร์ทั้งคู่แต่ว่าดูแล้วน่าจะจบสกอร์ต่ตำแล้วก็อีกเช่น้กับเลดเปิดมา1ลูกเป็นเจ้าบ้านโซเซดาที่เคยต่อกาดิดแล้วในปี2022นะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเล่นที่บ้านโซเซดาต่อ1ลูกเอาชนะกาดิดมาได้3ประตูต่อสูนย์เงิน วนการดิดเองเวลาเจอกับโซเซดาทำเงินในเลนนี้ไม่ค่อยได้นะครับแล้ววันนี้ขออนุญาตดูรายอัพตัวเจ๋งๆของทั้ง2ทีมโซเซดาซีสามหนะครับมีนาคู่อย่างโอยาซาบอลแล้วก็อีกคนหนึ่งคือโซลัดเล่นดีมีคุโบะนะครับหกแล้วก็ซูบิเมนดี้แล้วก็เมนเดสอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มยอดเยี่ยม ส่วนทีมเยนการดิดโฟกัสไปที่ก่าเดียราาหน้าเป้าคนเดียวเลยเ е ตติ้งโดดกว่าเพื่อนแล้วก็มีผู้รุกษาประตูอย่างเลเรสมานะครับซึ่งด้วยตารางคะแนนผมว่ามันห่างชั้นกันเยอะสุชรัตอยู่ที่3การดิดอยู่ที่16แล้ววันนี้ในบ้านสุชทดัตด้วยก็ดูแล้วเพื่อเมนเทนอันดับที่3รลุ้นไปเตะอยู่าชมิมล,ลนะครับเก็บเงินค่าดิกาสิตยังมีโอกาส ถึงแม้ว่าตัวเจ็บจะเยอะทั้งคู่แต่กลาไเป็ปว่าทีมเยือนเสียเปรียบตัวเจ็บเยอะกว่าแล้ววันนี้ฮูสกอร์ให้เฉือนด้วย1นึ่งเลดเปิดมา1ลูกอย่างไงต้องเชียร์เจ้าบ้านเาริอนสุดสดัดเลดต่อ1ลูกเชียร์ได้ครับผู้ถัดมาตี3นะครับวันนี้กระโดดมาให้ลีกเอิงฝรั่งเศสอีกคู่หนึ่งทดทดกันไปนะครับเป็นนีดเปิดอาริอันริเวราเจ้าบ้านพบกับเอเจโอแซนะครับด้วยเลทที่เปิดมานิดต่อโอแซอยู่ครึ่งครบลูก แล้วก็วันเดอร์สลูดูครึ่งนีดอยู่ที่7นะครับมี4ี่สิเดแต้มนําอันดับ16อย่างโอซาทีมเยือนอยู่ตั้ง20แต้มนะครับแล้วฟอร์ม6นัดหลังสุดของนีดนี่ชนะ5้เสมอหนึ่งไม่แพ้เลยสิติในบ้านหลังๆมาเริ่มสวยงามนะครับสาหรับนีดการเล่นเกมเยือนของโอซาสิบสามนัดหลังสุดโดนไป9เกมนะครับแต่ว่าฟอร์ม6นัดหลังสุดยังพอได้นะชนะ2เสมอ2แพ้2โดย3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นนีด สามารถเก็บชัยชนะได้สองครั้งแล้วเกมล่าสุดเสมอโอแซที่บ้านโอแซหนึ่งประตัวต้นหนึ่งนะครับภาพร,รวม1ิบเกมหลังสุดนีดผมว่าดูเหนือกว่าเล็กน้อยแล้วทําเงินได้เท่าเท่ากันแหละห้าต่อห้าแต่ว่าวันนี้เล่นที่บ้านนีดนีดสถิตเหนือกว่านะครับแล้วส่วนใหญ่เลทอยู่ประมาณสักราคาปอนะครับหลัาครึ่งลูกแต่ว่าวันนี้โอเวอร์เฟิร์สไปจนถึงครึ่งครบลูกซึ่งนีดก็เพิ่งเคยต่อโอแซครึ่งครบลูกไปในปี ที่เจอกันครั้งล่าสุดในบ้านนิดนะครับก็ปี2018เลยแล้วเลทเปิดมา3-2ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าโอแซแพ้จริงแต่ว่าแพ้ไม่ขาดคู่นี้อาจจะตดอาจจะติดบอลต่ำไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนิโดโหดอะไปเยือนโมนาโกถล่มมา30แล้วเป็นการเก็บชัยชนะหรือว่าการไม่แพ้ใครมา8นัดติดแล้วแล้วเอเชียนกับ10เกมหลังสุด เสียเงินอยู่แค่3ครั้งซึ่งถือว่าน้อยนะครับบอลส่วนใหญ่ก็โอเวอร์เดอร์เท่ากันแต่ดูแล้วนิดเลยในบ้านเหนียวเพราะว่า10เกมหลังสุดในบ้านของนี้เนี่ยเป็น5เกมที่ไม่แพ้นะครับตั้งแต่30ธันวาคมนี้ก็เริ่มไม่แพ้เลยส่วนใหญ่ก็คือมีเสมออยู่2ครั้งเอเชียนีกก็หลุดอยู่แค่ครั้งเดียวจาก5นัดหลังสุดนะครับส่วนโอซาเกมล่าสุดไปเยอรอลียงเตะมุมนี่อลอรียง1ิต่อ0นะครับ แต่ว่ากลายเป็น H A o เอเจโอแซเฉื่อยอริยงหนึ่งศูนย์ก็ไม่รู้ว่าพี่แกฟุกโดนมาหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ตามแต่วิเคราะห์จากตัวเลขเนี่ยถือว่าเหนียวเหมือนกันโอแซสามเกมาหลังสุดยังตะบันโอลิมปิกริยงมาได้ตั้งสองหนึ่งแล้วก็เกมเยือนสองเกมาหลังสุดยังยันเสมอมาได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เฉือนมาหนึ่งศูนย์นะครับเอเชียนที A ่ครับสิบเกมาหลังสุดทาเงินได้ตั้งเจ็ดครั้งทั้งเย้าทั้งเยือนโอแซภาพรวมดูเฉยๆแต่ว่าไปดูที่เกมเยือนเนี่ย ทำเงินมาตั้ง5เกมติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้อยู่ๆจะไปเชียร์นีดก็ต้องอย่าลืมแวะชมโอแซอ่ด้วยนะครับผล打进ประตูได้เสีย10นั้นหลังสุดโอซอ่ติดลบแล้วก็ยิงประตูเฉลี่ยได้น้อยกว่านีดนะครับส่วน5เกมหลังสุดนีดเหนือกว่าเยอะนะครับบวก9ยิงประตูเฉลี่ย2ลูก3มเกมหลังสุดนีดไม่เสียประตูเลยนะครับทาได้6ประตูยิงประตูเฉลี่ยอยู่นัดละ2ประตูแล้วเลทเปิดมาครึ่งควบลูกเป็นนี้ที่ทำเงินได้ดีกว่าโอซอ่ นะครับแล้ววันนี้เลทเปิดมาไม่แพงนะสำหรับผมแล้วนีดวันนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับแล้วจุดแข็งเนี่ยก็คือการขโมยบอลจากฝั่งตรงข้ามนั่นหมายความว่าเกมรับของนีดแข็งแกร่งนะครับส่วนชุดอ่อนของโอซาเพียบเลยโดยเฉพาะยิ่งเว r y ี่วีคือการเล่นเกมรับจากนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวรวมไปถึงการผ่านการโจมตีด้วยลูกผ่านบอลน,นะครับก็ต้องลูกโยนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอซามีปัญหา นะครับโดยนี้เนี่ยเล่นสไตล์แบบเทคโองช็อตคือมีโอกาสยิงไกลยิงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ a g g r e s s i v เท่าไหร่นะครับแล้วมีการ r o t a t นักเตะ11ตัวจรงวิงด้วยซึ่งดูแล้วเป็นการ m a i n ทน n a น c e ทีมที่ดีนะครับสติเจอกันก็ต้องบอกว่านี้ชนะเยอะนะครับก็ลุ้นผมว่านี้เลดเปิดมาคือคู่รูกโอซาเต็มที่ก็คงจะทำได้เพียงแค่เสมอแต่ว่าวันนี้เราต้องลุ้น ทีมชนะแล้วนีดฟอร์มดีขนาดนี้ขออนุญาตเชียร์นีดนะครับเล่ต่อครึ่งคู่ลูกเชียร์เจ้าบ้านเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งถัดมาเอฟแอลแชมเปี้ยนชิพตีสามนะครับวันนี้ที่สนามคิงส์ตันคอมมูนิเคชั่นสเตเดียมฮันฟิตตี้นะครับพบกับเวทบอมมิดอันเบียนด้วยเล่เปิดมาเวทบอมมาต่อฮันราคาปอนะครับก็ต่อไม่แพงนะครับราคาปอแล้วก็โอเวอร์เดอร์ er อยู่2ลูกครึ่งลูกครึ่งฮันอยู่หนับสิบ16นะครับฟอร์ม6เกมหลังสุดดูท่าว่าจะดีกว่าเวทบอมซะด้วยนะ พราะว่าชนะ2เสมอ2แพ้2ส่วนเวทบอมอยู่อันดับ10มีมมม48แแตม6เกมาหลังสุดชนะ2เกมเสมอ1แพ้ไปถึง3นัดนะครับดูแล้วเจ้าบ้านฮันจิตี้เองก็ฟอร์มพอๆกับเวทบอมนั่นแหละนะครับตามาหลังอยู่ประมาณสัก6แต้มเท่านั้นเองแต่ว่าอันดับห่างกัน6อันดับนะครับเป็นเวทบอมที่สถิติเจอกัน10เกมเนี่ยเวทบอมเอาชนะฮันมาได้โดยตลอดนะครับแล้วเอเชียนี่ครับทำเงินเหนือฮันชัดเจนเลยอะ ต้องบอกว่า6เกมหลังสุดเวทบอมไม่แพ้ฮันเลยดีกว่าแล้วก็ชนะลวดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมล่าสุดเอาชนะฮันซิตี้มา5-2ในเดือนสิงหาคมปลายปีที่แล้วนะครับที่บ้านเวทบอมแต่เกมฮันซิตี้เองในบ้านเนี่ยผมมองว่าเกมล่าสุดเจอเปตตันนอตเอนเอาชนะเขาไม่ได้แล้วเสมอมา 0-0, 00ถือว่าเสียหายนะครับทำให้3เกมหลังสุดเอเชียนี่กับไม่ทำเงินเลยสำหรับฮอนซิตี้ เกมราสุดไปเยือนบีตันซิตี้่า้มาด้วย1 0นะครับบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์ส่วนเวทบอมเองเกมล่าสุดฟอร์มเหมือนเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าเล่นในบ้านเอาชนะบิ 0. เลนส์โบมา20เลสเสมอทําเงินหลังจากที่ทําเงินไม่ได้มา3นัดติดนะครับแล้วบอลของเวทบอมเองเนี่ยผมมองว่าวันนี้ก็ถือว่าชติคมมากกว่าถึงแม้ว่าจะมาเสียเปรียบตรงที่เล่นนอกบ้านนี่แหละแต่ว่าดูแล้วเวทบอมเองเวลาแพ้ก็เกมล่าสุดโดนวัตฟอร์ดมา3-2 แพ้ไม่ขาดส่วนฮันเองก็ไปเยือนบิสตันก็ต้องบอกว่าก็โดนเหมือนกันแต่ว่าไซติฮันในบ้านสี่เกมหลังสุดไม่แพ้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ดูลําบากเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมเทียบเคียงนะผมว่ามีโอกาสออกอทีมเยือนเวทบอมมาเฉือนเหมือนกันนะเพราะว่าไซติเจอกันเวทบอมไม่แพ้คือจุดที่ผมให้มาเป็นร้อยร้อยคลิปมาเป็นแบบร้อยเป็นสองร้อยคลิปในช่องนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือไอ้พวกอย่างเนี้ยนะครับไซติการผลงานการพบกันเนี่ย เมื่อไหร่ก็ตามที่ผลงานตรงนี้แข่งปุ๊บเนี่ยเพล่เฟอร์มการเล่นเนี่ยวิเคราะห์ต่ำกว่าได้ชัดคือนี่คือสูตรสำเร็จนะครับเซติเจอกันเนี่ยกินขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เวทบอมมันกินขาดแล้วบอลสูสีนะครับแล้วเป็นหลีกรองตัวเจ็บทดอ่ายังไม่มีเพราะว่าราอัพยังไม่ออกนะครับวันนี้เราให้กลางๆที่ผลต่างประตูได้เสียวันนี้เวทบอมเหนือกว่านะครับสิบเกมล่าสุด5้าเกมหลังสุดเวทบอมก็เหนือกว่าสาเกมหลังสุดเวทบอมเหนือกว่านั่นหมายความว่าตรงเนี้ย เข้าเป้าไปแล้วนะครับฟอร์มพอๆกันไม่ให้แล้วก็ในส่วนเนี้ยเวทบอมเข้าเป้าไปแล้วเหมือนชนะ2 0ไปแล้วนะครับอันนี้คือแนวทางของผมนะครับแล้วฮันซิตี้เอง3เกมจาก5้านัดหลังสุดทําเงินเลยนะครับเลดลองปอส่วนเวทบอมเองเลดต่อปอก็ทําเงินอยู่2จาก5ครั้งหลังสุดเหมือนกันแล้ววันนี้เลดเปิดมาต่อไม่แพงนะครับขออนุญาตเชียเวทบอมแล้วกันเลดต่อปอเชียได้ครับคู่ถัดมาคู่เกือบแจ้งเลยนะครับตี45ปีไมลลาลิก้า เบนฟิก้าเจอกับฟาร์มาริเคานนะครับเบนฟิก้าถือว่าเกมล่าสุดให้เป็นทีเด็ด VP ไปไม่พลาดนะครับเรดเปิดมาวันนี้ก็มาต่อฟาร์มาริเคาให้อยู่เลดสักลูกคืนครบรบ2ก็พอนะครับแล้วก็เวนเดอร์อยู่3ลูกไปเลยนะครับวันนี้เบนฟิก้าอยู่อันดับที่1เล่นในบ้าน11นัดหลังสุดชนะ10เสมอ1ไม่แพ้นะครับผลงานต้องบอกว่า90.9%ชนะเลยในบ้านแล้วก็6เกม,มหลังสุดชนะ100%เลยนะครับ ชนะรวดเลย16ประตูเสีย1ประตูเท่านั้นเองส่วนทีมเยือนฟา์มาริคา6เกมหลังสุดยอย่างกลางนะทำได้6ประตูเสีย6ประตูนะครับชนะ3เสมอ1แพ้2แล้วผลงานนอกบ้านไม่ดีเลยสำหรับฟาร์มาริคาว11เกมแพ้ไปถึง7นัดนะครับสถิติเจอกันตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันทุกรายการเป็นเบนฟิก้าเอาชนะได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับแต่ว่าเลดเปิดมาวันนี้ดูแล้วหนาไปนิดนึง คือเลทประมาณสักลูกครึ่งครบสองนะครับถ้าอยู่ประมาณลูกครึ่งนี่ผมกล้าไปแต่ว่าลูกครึ่งครบสองเนี่ยเจอกันล่าสุดนู่นเลยนะครับปี2019เป็บนที่บ้านเบนฟิก้าเบนฟิก้าชนะฟาร์มาดิเขาสี่ศูนย์นะครับด้วยสกอร์นี้เลยแล้วก็ด้วยเลทลูกครึ่งครบสองนี่แหละนะครับแต่ว่าภาพรวมเกมที่เจอกับบาวิสตาถล่มาสามหนึง่งเลทก็ต่อลูกครึ่งครบสองเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ออกมา เล่นในบ้านเหมือนเดิมจะมาต่อฟาร์มารีเคาซึ่งผมมองแล้วว่าก็มีโอกาสทําเงินนะครับเพราะว่า10เกมหลังสุดเสียเงินไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองส่วนฟาร์มารีเคาเองเกมล่าสุดเอาชนะปอติโมเนเซ่มา1.0ก็ับมาทําเงิน2เกมแล้วนะครับหลังจากท่่วดุดไปในผลงานที่พ่ายให้กับกิวิเซนเต้หนึในการเล่นในบ้านนะครับออกนอกบ้านมาเลดรองประมาณสักลูกครึ่งเนี่ยล่าสุดเพิ่งโดนสปอร์ติ้งบรากา กระโดมมา4-1นะครับแล้วก็ไปโดนปอร์โต้ตกดมา4-1วันนี้มาเจออันดับ1อย่างเบนฟิก้าโดยเลทที่เปิดมาประมาณสักลูกครึ่งครบ2เนี่ยมีโอกาสเชื่อเฉือนนะครับเพราะว่า2เกมหลังสุดที่เจอมาเนี่ยโดยเลทไอเช่นนีครับเนี่ยเบนฟิก้าเอาชนะแล้วก็ทำเงินเหนือเช่นนีับมาได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็2ลูกครึ่งครบ3เนี่ยหรือว่า3ลูกเนี่ยมีโอกาส Under, อันเดอร์เออเวอร์เหมือนกันเพราะยิงเซติยิงเงินเยอะนะครับคู่นี้ วันนี้มีนักเตะที่น่าสนใจในฝั่งเบนฟิก้าอยู่หลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับอย่างอตเตเมนดี้ยืนคู่กับกิลมันโดซึ่งเลตติ้งดีสุดๆเลยนะครับกิลมันโดอยู่ที่2เลยมีรามอสมีมาริโอนะครับซึ่งมาริโอก็ลงวันนี้รามอสก็ลงส่วนฟันมาริคาเองดูแล้วมีเพียงแค่ผู้สาประตูที่เลตติ้งทีมเยอะที่สุดแล้วอีกคนนึงคือยู s โซฟนะครับ ซึ่งเอเวอเรตติ้งทีมวันนี้เบนฟิก้า7จจุดส่วนฟาร,ร์มาริเขาไม่แย่กนะครับ6.8ก็สมศักดิ์ศรีกับทีมอันดับแต่ว่าวันนี้เตะที่บ้านเบนฟิก้ามีโอกาสโดนเละเหมือนกันนะครับเลตเปิดมาไม่แพงวันนี้ Mario รรมาดิโอทำมาแล้ว14บประตูรามอส13ประตูยิงประตูรวมกันคนเดียวเนี่ยของมาริโอรวมกันทั้งทีฟรรมฟา์มาริเขายังไม่ได้ครึ่งเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ a, เบนฟิก้าเลตเปิดมาแค่ลูกครึ่งครบ2รงยะเชียจะบานด้วยเลดลูกครึ่งครบ2เฉียดได้ครับ เรามาทวนกันนะครับว่าคืนนี้6-7คู่เนี่ยผมให้ทีเด็ดคู่ใดกันไปบ้างแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมแอดดีดหกเจ็ักทายเข้ามาขอทีเด็ด VIP กันได้ครับ6คู่วันนี้นะครับเริ่มต้นโดยคู่แรกเลยนะครับเป็นดอดมุนพบกับไลฟ์สิบวันนี้ผมให้อยู่ต่อดอดมุลนะเตะเวลาตีสอครึ่งก็เลดต่อปอนะครับก็ให้เชียร์ดอดมุนเลดต่อปอนะครับคู่ที่2นบุรีราซิโอนะครับ คู่นี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคู่ช้างชนช้างก็ว่าได้เหมือนคู่ดอดมุลกับไลซิกเลยคู่นี้ถือว่าเป็น VIP นะครับอย่าลืมกดแอดดีดหกมาขอรับทีเด็ด VIP ด้วยเลดเดอร์หรือเลดเอเชียนนะครับอะ,อะไรเนี่ยก็อย่าลืมมาขอที่อดดีดหกเครับคู่ที่3โซเซดาดกับกาดิดนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าชอบเจ้าบ้านโซเซดาดมากกว่า มีกาสเมนเทนติดท็อปโฟนะครับแล้วเลทเปิดมาวันนี้ไม่แพงเลทเปิดมา1ลูกบังคับชนะเลยขออนุญาตเชียร์โซเชดดนะครับคู่ที่3นีดกับโอแซนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมหลีกเอิงคู่นี้ขออนุญาตเชียร์นีดละกันนะครับดูแล้วฟอร์ม6นด้นหลังสุดเหนือกว่าเยอะเลทต่อประมาณสักครึ่งหกลูกให้อยู่เลทน,นี้นะครับคูีฮหาผมชอบเป็นทีมเยือนเวทบอมนะวันนี้มาต่อฮันป่อฮันดูแล้ว ดูเราได้เปรียบเล่นในบ้านแต่ว่าชาตัติเว็บบอมแข็งกว่าขออนุญาเชียร์ทีมเยือนเว็ดบอมนะครับคู่สุดท้ายตี45ไล่เวลากันไปเลยนะครับเบนฟิก้าเจอกับฟาร์มาริเคิเบนฟิก้าเคยเป็น VIP ที่ทำเงินให้ผมนะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าฟาร์มาริเคเนี่ยไม่ว่าเกมที่ไปเจอทั้งอา่าไปเจอทั้งสปอร์ติ้งบาร์กาก็โดนมา4ีหเหลลองลูกครึ่งหลุด ไปเยือนปอร์โตเมื่อวันที่16มกราคมโดนปอร์ตกดมา4-1เรดลอง2ลูกหลุดซึ่งวันนี้ต้องมาเจอทีมอันดับหนึ่งในลีกโปรตุเกสซึ่งเหนือกว่าทั้งสปอร์ติ้งบาก้กาและปอโตโดยเรดที่เปิดมาประมาณลูกคือครึ่งดูแล้วมีแค่ล้มเท่านั้นแหละครับที่ฟาร์มาริคาจะทำเงินวันนี้ขออนุญาตอยู่เบนฟิก้าเรดเปิดมาต่อลูกครึ่งครบ2เฉียได้ครับหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่3มีนาคมนะครับ เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมถ้าเลื่อนมาดูท้ายสรุปท้ายคลิปลืมว่าอยู่เลนไหนราคาอะไรเนี่ยกดแอดดี6หกเไปถามในนั้นได้เลยเช่นเพื่อนๆอยากรู้ว่าดอมูลกับไรซิกผมมาอยู่ราคาไหนเพื่อนๆสกิปไม่มีเวลามาดูหน้านี้อาจจะไม่มีเวลาดูแต่ว่าเชื่อมั่นในช่องวิเคราะห์บอลวันนี้ใบบอลเด่นก็อย่าลืมแอดไปเลยแล้วก็ขอว่าวันนี้ทีเด็ดคัดให้อะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมีผมนี่แหละ จะเป็นคนส่งให้เองแต่ว่าอย่าลืมกดแอดเข้าไปพิมพ์เลขหนึ่งมานะครับว่าพิมพ์เลขหนึ่งหรือพิมพ์ VIP มาก็ได้ว่าขอ VP ขอ VP มาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องพิมพ์มานะครับก็เดี๋ยวรอบอทแคสทีเดียวมีทีเด็ด VP ให้ทุกวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้คู่นาโปลีพบกับราซซโอมีโอกาสกินเต็มอีกวันหนึ่งครับ ยังไฝงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนจะมีการปรับเวลาให้ใหม่นะครับเดิมทีจะออกตอนตีห้เนาะวันนี้ก็จะขยับไปสายหน่อยก็คืออาจจะเป็น8-9โมงเช้ายัางไงกด Subscribe เป็นกำลังใจกดไลค์คอมเมนต์กันมาให้เยอะๆนะครับให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ